ัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กับผมเจตอีกแล้วนะครับวันนี้คลิปนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยจะทำเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์นึงนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่16จนถึงช่วงศตวรรษที่19เลยนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นยุคแห่งการค้าทาสครับผมเรื่องราวน่าเศร้าที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับมันเกี่ยวกับชีวิตของทาสบนเรือค้าทาสนะครับว่าเขาต้องเจออะไรบ้างตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเดินทางเลยนะครับตั้งแต่การโดนจับมาจากหมู่บ้านเขาที่ทวีปแอฟริกาไปจนถึงจุดสิ้นสุดการเดินทางเลยนะครับนั่นก็คือตลาดค้าทาสตามประเทศต่างๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่าครับผมเรื่องราวของเราเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในปี1525ถึงปี1866ครับเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยุคทองแห่งการค้าทาสเลยนะครับชาวแอฟริกันนะครับจำนวนประมาณ 12-13 ล้านคนเนี่ยถูกจับไปเป็นทาสครับซึ่งเหล่าคนที่ถูกจับไปเป็นทาสเนี่ยนะครับส่วนมากเลยนะบอกว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของการเป็นทาสเนี่ยนะครับมันคือช่วงเวลาที่อยู่บนเรือทาสการเดินเรือนะครับจากทวีปแอฟริกาไปยังทวีปต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใกล้ๆใช่ไหมครับแล้วเรือสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเรือสำเภาที่ต้องใช้ใบเรือเนี่ยนะครับในการเดินทางข้ามสมุทรครับซึ่งมันต่างจากยุคนี้ไงครับถ้าเกิดเราอยากข้ามทวีปข้ามทะเลเนี่ยโอ้ยเวลาไม่นานหรอกครับไม่กี่วันก็ข้ามได้แล้วแต่สำหรับเรือยุคโบราณเนี่ยนะครับมันใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับผมซึ่งจากข้อมูลที่ผมค้นคว้ามานะครับมีทาสเนี่ยจำนวนไม่ต่ำกว่า2ล้านคนนะครับที่เสียชีวิตในการเดินทางนี้ก่อนที่เราเนี่ยจะมาเข้ากันถึงเหตุผลว่าทำไมเรือทาสเนี่ยถึงเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยนะครับเราต้องมาดูเรือทาสกันก่อนว่ามันเนี่ยนะครับแตกต่างจากเรือทั่วไปในยุคนั้นยังไงบ้างครับผมเรือทาสเนี่ยนะครับจะถูกดัดแปลงหลายอย่างเลยเพื่อให้เข้ากับภารกิจในการขนส่งทาสจากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่งนะครับแล้วเพื่อสร้างกำไรกับพวกพ่อค้าทาสเนี่ยนะครับเรือทาสเนี่ยถูกสร้างมาให้จุทาสได้นะครับมากถึง 200-300 คนต่อการเดินทาง1เที่ยวเลยด้วยจำนวนคนมากขนาดนั้นเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นเรือสำเภาเนี่ยพื้นที่เนี่ยนะครับมันจะยิ่งแออัดกันเข้าไปใหญ่ครับทาสหลายร้อยคนเนี่ยต้องเบียดเสียดกันอยู่ในคลังสินค้าใต้เรือครับผมส่วนดาดฟ้าเรือเนี่ยมันจะถูกดัดแปลงให้เป็นที่อยู่อาศัยของพวกพ่อค้าทาสและพวกผู้คุมเรือปกติในยุคนั้นเนี่ยนะครับปืนใหญ่เนี่ยจะต้องหันออกนอกตัวเรือใช่ไหมครับเพื่อการป้องกันเรือโจรสลัดหรือการป้องกันการโจมตีจากเรือลำอื่นแต่ปืนใหญ่บนเรือค้าทาสเนี่ยนะครับหันเข้าเรือตัวเองเพราะว่าสร้างมาเพื่อกันการลุกฮือของทาสนะครับทาสเนี่ยมีจำนวนเป็นหลายร้อยคนเลยใช่ไหมครับแล้วผู้คุมเนี่ยมีกันหลัก10เองเพราะถ้าสู้กันจริงๆเนี่ยยังไงผู้คุมก็ไม่สามารถต้านทานจำนวนทาสขนาดนี้ได้ครับผมโดยที่เรือทาสเนี่ยนะครับได้ถูกแบ่งเป็น3โซนครับก็คือโซนของผู้ชายโซนของผู้หญิงแล้วก็โซนของเด็กครับโดยที่โซนของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าแย่มากๆเลยเพราะว่าที่นอนเนี่ยนะครับเขาสร้างที่นอนออกมาเป็นล็อกไปแล้วล็อกนึงเนี่ยแค่คนคนเดียวเข้าไปอยู่นี่ก็อึดอัดมากๆแล้วนะครับแต่ว่าพวกทาสเนี่ยนะครับต้องเข้าไปอยู่รวมกันถึง5คนนะครับผม5คนในล็อกเดียวแล้วทาสที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะครับยังต้องถูกล่ามโซ่ติดกันกับเพื่อนอีกคนนึงเพื่อกันการลุกฮือด้วยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นชีวิตที่แย่มากๆเลยใช่ไหมครับแต่มันเนี่ยนะครับยังไม่แย่ที่สุดครับมันยังมีเรื่องที่แย่กว่านี้อีกนั่นก็คือเรื่องของการขับถ่ายยังไงครับมันไม่มีหรอกนะครับห้องน้ำคือถ้าใครปวดอะไรก็คือต้องตรงนั้นเลยครับแล้วลองคิดดูนะอยู่ในห้องอับมืดๆนะเป็นเดือนๆแล้วสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันจะเยอะขนาดไหนโอ้โหไม่อยากจะคิดและนี่แหละครับที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ทำไมทาสหลายร้อยคนเนี่ยเมื่อถึงจุดหมายแล้วเนี่ยนะครับถึงไม่รอดครับผมถึงเสียชีวิตเหตุผลหลักเนี่ยนะครับมันมาจากเรื่องโรคนั่นเองความไม่สะอาดบนเรือเนี่ยนะครับสร้างโรคมากมายให้กับทาสเลยครับซึ่งมันเกิดจากภูมิต้านทานที่ต่ำอยู่แล้วของเหล่าทาสพวกนี้ด้วยนะครับประกอบกับเรื่องสารอาหารที่ไม่พอครับเพราะว่าคนบนเรือทาสเนี่ยได้รับอาหารที่เรียกได้ว่าพอการมีชีวิตอยู่เฉยๆจริงๆนะครับพอแค่นั้นเองเมล็ดข้าวและเมล็ดถั่วไม่กี่เมล็ดต่อวันนะครับน้ำสะอาดที่ให้ดื่มเนี่ยนะครับก็แทบจะไม่มีเลยนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีเรื่องการใช้แรงงานบนเรือทาสด้วยนะครับเหล่าพ่อค้าทาสหรือผู้คุมเนี่ยมักจะใช้แรงงานทาสที่เป็นผู้ชายที่ยังพอจะขยับได้อยู่เนี่ยนะครับเอามาทำงานต่างๆบนเรือไม่ว่าจะเป็นการพายเรือนะครับในช่วงที่กระแสลมไม่มีงานแรงงานต่างๆนะครับหรือหนักกว่านั้นเนี่ยเอามาเต้นครับเต้นเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับพวกพ่อค้าทาสส่วนใครนะครับที่ทำงานไม่ได้หรือว่าไม่ยอมฟังคำสั่งเนี่ยก็จะโดนลงโทษด้วยการเฆี่ยนครับผมจับไปผูกแล้วก็ใช้แส้แบบพิเศษเนี่ยนะครับที่เป็นแส้ที่แยกออกมาเป็น5แฉกเนี่ยตีเข้าไปที่หลังเนี่ยนะครับเพื่อสร้างความเจ็บปวดอย่างมากที่สุดเลย
ลองคิดว่าเราต้องอยู่บนเรือค้าท่านี้สิครับเราต้องเจอกับบรรยากาศแบบนี้กับเหตุการณ์แบบเนี้ยเป็นอาทิตย์หรือไม่นะครับเป็นทริปที่ยาวหน่อยก็เป็นเดือนเลยเรียกได้ว่าตกนรกทั้งเป็นเลยนะครับท่านผู้ชมและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าหดหู่และน่าเศร้ามากๆเป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ทั่วโลกในยุคนั้นเลยนะครับทุกคนข้อมูลทั้งหมดมาจากเว็บ History ของ History Channel นะครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ครับวันนี้นะครับผมคงต้องขอลาไปเท่านี้แล้วกันนะครับกับเรื่องราวชีวิตบนเรือค้าทาสว่ามันเป็นยังไงนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชม